จะเป็นการที่ที่มีสารละลายในกระเพาะเราเกิดยามอยู่ทางนี้ทางนี้นะครับก็พี่ก็พาไปที่ว่าฝั่งแต่เป็นสวนทั้งสองที่เป็นสวนเป็นสวนกาแฟกาแฟไม่ขายดีมีจีของคนงานทางนี้จะเป็นคนดูแลเรื่องพืชไร่เราซื้อขายในขายข้อมูลแล้วมันมีก็มันก็จบเป็นสองฝั่งแล้วอีกอันนึงนะสุพจน์เก็บกลับไปดีกว่าแต่เขียนให้ชัดเจนนะว่ามีอะไรจับรอบไปนี้ทีมนี้เป็นทีมของไพโรจน์ครับที่ว่าไล่จับสันหางเข้าไปแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วครับผมก็ไปนานแล้วมีน้ำเยอะมีน้ำเป็นดังนี้เลยมีน้ำเยอะมีน้ำเยอะมันไม่ได้ลงมาดูวัดแม่นเดียวนะครับทุกคนนะผู้ที่เกิดยันนะครับน่าจะขยายไปจากครับกล้วยไปจากต้นน้องเล่นมาเยอะไหมได้ท่านที่มาทำอะไรนี่ก็ได้ครับก็มีรถไถรถไมโครนะครับที่เข้ามาไถพื้นที่ปรับหน้าดินขุดถมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ในส่วนของไมโครกับรถไถนะครับเจ้าที่จะทำบันทึกอายัดไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็ไม้ที่อยู่หลังบ้านที่เราไปเจอไม้แปรรูปที่หลังบ้านนะครับดังนั้นเราก็จะอายัดไว้ก่อนแล้วก็ให้ทางพี่นำหลักฐานมาแสดงว่าซื้อขายมายังไงมีการซื้อจากที่ไหนมาอะไรยังไงนะครับนะฮะส่วนพื้นที่ที่แจ้งที่พี่ทำประโยชน์เนี่ยมันก็จะเป็นทำฐานสลิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็อยู่ในเขตอุทยานนะฮะส่วนในที่อยู่ในเขตอุทยานเจ้าที่ก็ต้องดำเนินการแจ้งความนะครับนะฮะซึ่งเราก็ตรวจดูแล้วเนี่ยมันมีหลายจุดที่เข้าไปข้างในที่เข้าไปข้างในนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับในเบื้องต้นวันนี้ก็จะทำบันทึกตรวจสอบก่อนเพื่อให้ข้อมูลมันชัดเจนว่าพี่ครอบครองยังไงมีการเช่าต่อหรืออะไรยังไงก็จะได้เอามาแสดงกัน
นะครับให้มันหลักฐานมันชัดเจนขึ้นมานะครับหรือมีเอกสารมีโฉนดมีอะไรที่สามารถเอามาอ้างได้ก็นำมาแสดงนะครับจะได้ตรวจสอบทั้งหมดไม้เนี่ยเราจะอายัดไปก่อนนะครับให้ทางเจ้าของนำเอกสารมาแสดงว่าเป็นไม้ที่ได้มายังไงนะครับถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับเราจะทำเป็นอายัดนะครับรวมไปถึงเครื่องจักรทั้งสองคันนะครับเพราะนั้นก็มันเป็นเหตุซึ่งหน้าเจ้าที่ก็ต้องดำเนินการก่อนนะครับนะนั่นมันอยู่ในพื้นที่ของอุทยานนะครับมีรอยปรับพื้นที่มีรอยอะไรเงี้ยมีรอยตักดินหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเหตุซึ่งหน้าที่พนักงานเจ้าที่เองก็ต้องดำเนินการนะก็อายัดไว้ก่อนครับนะครับจะตรวจสอบแล้วผลเป็นยังไงก็ค่อยดำเนินการต่อไปนะครับตรงนี้นี่ผู้ประกอบการคือถ้าหากว่ามันเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตรงนี้นี่คือเป็นเจ้าของเดียวกับที่ปิดไปด้วยใช่ไหมคะข้างบนเหรอครับใช่ค่ะใช่ครับจริงๆที่พบตรงนี้คือการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ผิดเงื่อนไขใช่ไหมครับพนักคือเบื้องต้นนะครับเป็นการบุกรุกพื้นที่นะครับในส่วนข้างล่างนะครับนะI'm going to go to the next one.